กำลังใจน้องยาย่านะคะหลังจากที่เจอโอ้โหกระแสวิพากษ์วิจารณ์นะคะกับการขึ้นคอนเสิร์ตนะคะกับพี่ณเดชน์ค่ะกับภาพวิวนะคะแล้วก็ลีลาการโชว์หลายคนก็ใช้คำว่าจวกยับเลยทีเดียวค่ะซึ่งก็บอกตรงๆนะคะก็มีบางส่วนที่เขาฟินแฟนคลับเนี่ยค่ะอยากให้ทั้งคู่ใกล้ชิดกันแต่น้องยาย่าตอบดีมากเลยนะคะเมื่อวานออกงานอีเวนต์เกี่ยวกับเรื่องกระแสวิพากษ์วิจารณ์ทั้งหมดค่ะไปฟังคำตอบของน้องยาย่าจากงานอีเวนต์งานนี้กันเลยดีกว่าค่ะสำหรับย่านะคะในความเป็นนักแสดงหนูก็รู้สึกว่าชีวิตนักแสดงของเราถ้าเราได้ประสบการณ์ใหม่ๆเราได้ลองอะไรใหม่ๆเราก็จะได้รู้ค่ะว่าอะไรที่เราทำแล้วเวิร์กอะไรที่เราเสือกมาแล้วมันไม่เวิร์กซึ่งสำหรับย่าผู้ชมเป็นเหมือนผู้ปกครองคนหนึ่งเลยค่ะคือเขาจะคอยบอกว่าอะไรดีอะไรไม่ดีแล้วก็จะคอยสอนเราไปค่ะโชว์ Versace on the floor ค่ะคือถ้าคนได้ไปดูจริงๆอะค่ะมันมีลำดับการเล่าเรื่องตั้งแต่ต้นจนถึงท้ายคือมันเป็นโชว์ที่สมบูรณ์แบบตามเนื้อเพลงและ reference ที่เมืองนอกเขาทำกันไว้ค่ะก็ใครที่ดูแต่ภาพนิ่งก็อาจจะตกใจกันนิดนึงก็มันจะมีกลุ่มบางกลุ่มที่ไม่ชอบเลยมีบางกลุ่มที่ดูแล้วอาจจะฟินแล้วก็บางคนที่ดูเป็นศิลปะอย่างเดียวเลยค่ะซึ่งหนูก็ฟังทุกกลุ่มเลยค่ะบางอันก็แรงค่ะก็เอามาฟังค่ะหนูว่ามันควรจะต้องฟังค่ะว่าออเดียนซ์ของเราทาร์เก็ตของเราเขาชอบแบบไหนเป็นการตอบที่ดีมากคือน้อมรับนะคะแล้วก็จะแก้ไขด้วยค่ะก็เป็นกำลังใจให้น้องยาย่าแล้วก็น้องณเดชน์นะคะก็พูดภาษาอังกฤษนิดนึงเพราะว่าน้องเขาเป็นลูกครึ่งนะคะแต่เข้าใจได้นะเพราะว่าด้วยความว่าลูกของยาย่าเนี่ยเป็นแบบสาวน่ารักใสๆพอมาเปลี่ยนลูกแบบค่อนข้างแบบเปรี้ยวจี๊ดขนาดนี้คนตกใจแต่น้องก็โตเป็นสาวแล้วนะคะ